ไปดูบรรยากาศนะที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ข้างๆบ้านเราหน่อยนะคะเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีในซีของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีทั้งหมด7คนด้วยกันเขานัดรวมตัวกันนะที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ก่อนนะคะบอกว่าให้มาอยู่ร่วมกันที่บริเวณด้านหน้าลานพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะใช่แล้วค่ะถ่ายภาพร่วมกันเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะนั่งรถตู้ไปพร้อมกันที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เดี๋ยวให้ไปดูภาพบรรยากาศนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นัดรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์รวมตัวกันและที่ทำการของพรรคเพื่อถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนที่จะเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลพร้อมกันเพื่อเตรียมเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่นะคะสำหรับรัฐมนตรีในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะทวนกันอีกรอบนึงนะนอกเหนือจากคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ยังมีคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงที่มีรัฐมนตรีเยอะสุดเพราะรัฐมนตรีช่วยว่าการมีทั้ง3คนนะคะ3พรรคด้วยใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคุณจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณหญิงกัลยาโสภณพานิชสสบัญชีรายชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองค่ะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ท่ามกลางกระแสข่าวบอกว่าวิกฤตถูกหักหลังหรือเปล่าว่า